ธรรมสวัสดีปีใหม่ค่ะเสถียรธรรมสถานได้สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเป็นการเข้าอัพชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ราบรื่นและสามารถใช้ความราบรื่นนี้อย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือปีนี้เป็นปีที่เราต้องมีจิตใจที่ใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเผชิญอยู่กับความจริงอย่างคนที่หายใจเข้าอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เมื่อมีลมหายใจออกสงบเย็นเป็นสุขเพราะเราได้เห็นจิตใจของเราที่มีความอาจหาญโดยธรรมในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณธรรมที่จะรับใช้ใครได้บ้างคนที่รับใช้ได้ก็จะก็ได้คนที่ให้ได้คุณจะเห็นความสุขจากการให้ที่เวลาแค่เพียงคุณนึกถึงทีไรใจคุณก็เบิกบานอย่างนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงนะคะธรรมสวัสดีปีใหม่ค่ะ